สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสท.กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องที่น่าสนใจมาฝากกันซึ่งหลักสูตรนี้นะคะมีชื่อว่าหลักสูตรบริหารและควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้างค่ะซึ่งใครที่สนใจนะคะสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะและวันนี้ค่ะวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้ท่านก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและก็เป็นหัวหน้าโครงการฝึกอบรมด้วยค่ะท่านก็คืออาจารย์จักริจเรืองเจริญรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็จะมาชวนพูดคุยถึงหลักสูตรที่เป็นเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเลยนะคะแต่ก่อนอื่นอยากจะถามถึงความสำคัญก่อนค่ะว่าการบริหารและควบคุมเนี่ยของการก่อสร้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วครับความสำเร็จของงานก่อสร้างเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเวลาคุณภาพและสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของเงินนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันก็จะด้อยลงนะครับคือถ้าเกิดงานดีคุณภาพดีแต่ถ้าเกิดเงินเกินผู้ประกอบการก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับงั้นเนี่ย เมื่อเราอยู่ในโครงการก่อสร้างแล้วครับปัจจัยที่สำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของการบริหารเงินเงินสำคัญเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ้ยมีเงินแล้วเนี่ยเราต้องเอาเงินเนี่ยครับไปทำอะไรก็คือบริหารเรื่องของทรัพยากรนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของบุคคลเครื่องจักรนะครับวัสดุนะครับหรือวิธีการก่อสร้างต้องใช้เงินทั้งนั้นทุกอย่างเลยนะคะว่าต้องมีเงินในการช่วยในการบริหารอะไรต่างๆถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำโครงการให้สำเร็จได้เนี่ยมันมีวิธีการอะไรนะครับที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการประเมินว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันอยู่ในแผนการเงินเราไหมนะครับแล้วเราจ่ายเงินไปเนี่ยคุ้มกับงานที่เราได้มาหรือเปล่าแล้วเนี่ยความรู้ส่วนพวกนี้ครับจริงๆแล้วผู้รับเหมาเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลักการของการจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอาประสบการณ์เขามาจัดให้มันเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยประสบการณ์เนี่ยโหหลากหลายครับค่ะแต่เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเรารู้ว่าเราทำอย่างเงี้ยถูกแต่หลักการคืออะไรบางทีคนเราไม่ทราบดังนั้นเนี่ยการทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยมารู้ว่าหลักการจริงๆมันคืออะไรแล้วเอาประสบการณ์เนี่ยครับเข้ามาสู่หลักการดังนั้นเวลาเราสื่อสารนะครับคือถ้าเรามีหลักการเนี่ยบางทีประสบการณ์คนอาจจะจริงหรือจริงหรือแต่ถ้าเรามีประสบการณ์บวกหลักการแล้วเนี่ยครับการสื่อสารหรือการโน้มน้าวทีมงานนะครับเพื่อให้งานประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วในสังคมเราเนี่ยประสบการณ์เยอะแยะหมดนะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าขาดหลักการแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือมันก็ด้อยลงเนี่ยจากประสบการณ์ผมในอุตสาหกรรมก่อสร้างมาก็นานอยู่เหมือนกันจะบอกว่าเวลาเลยครับว่าเท่าไหร่นะครับก็รู้ว่าจริงๆเรารู้แหละเพราะเราทำทุกวันประเมินราคาค่าของค่าแรงเท่าไหร่บริหารจัดการยังไงและหลักการคืออะไรนะครับการประเมินราคาเนี่ยในแต่ละขั้นของงานก่อสร้างไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนคุณเริ่มต้นงานก่อสร้างเนี่ยเราคงไม่ต้องถอดแบบละเอียดยิบค่าแรงกี่ชั่วโมงค่าของประมาณเท่าไหร่คร่าวๆอันนี้มันก็มีหลักการว่าการทำประเมินราคาแบบคร่าวๆเนี่ยทำยังไงเพื่อเอาข้อมูลนี้ไปใช้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราจะทำมาเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยงบเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นขั้นตอนแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลักการอยู่หลักการพวกนี้ครับในหลักสูตรนี้เราจะสอนนักศึกษาถึงหลักการพวกนี้เพื่อเอาเครื่องมือไปใช้ให้เหมาะสมบางทีเราบอกว่าเราต้องการแค่นี้แต่ด้วยความรู้เราโอ้โหมันต้องทำเยอะขนาดนี้แต่จริงๆมันเสียเวลาเปล่าเสียเวลาค่ะงั้นเนี่ยเราก็มีวิธีการง่ายๆอ้าวอ๋อถ้าเกิดคุณต้องการทราบเท่านี้เอาหลักการนี้ไปใช้ทำยังไงให้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับเราเพราะบางทีเนี่ยเรารู้ว่าต้องทำอย่างนี้แหละมันเยอะมากเลยโอ้โหต้องเสิร์ฟราคานู่นนี่นั่นจริงๆมันวิธีที่ง่ายเพื่อเหมาะสมกับความต้องการณเวลานั้นค่ะนะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนไปเราก็จะสอนนักศึกษาหรือผู้ประกอบการอ๋อถ้าเกิดต้องการข้อมูลเท่านี้เราทำประเมินราคาเท่านี้พอข้อมูลเท่านี้พอนั้นจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายว่าเราต้องมีผู้รับเหมาละนะครับมันก็โอ้โหมันก็จะออกไป10 20หน้า30หน้า40หน้าเลยละเอียดยิบเลยว่าโหเราต้องราคาเท่าไหร่ของเท่าไหร่นะครับเครื่องจักรเท่าไหร่เวลาในการก่อสร้างยาวนานเท่าไหร่มันจะมีละเอียดมายิบไปหมดแต่นั่นคือสุดท้ายละเมื่อเราต้องการผู้รับเหมานะครับเมื่อเราเปรียบเทียบ
แต่ตอนที่เราทำการออกแบบเหมือนผมผู้ประกอบการผมต้องการทราบว่าถ้าผมต้องการทำคอนโดประมาณ 4,000 ตารางเมตรเนี่ยผมต้องใช้งบเท่าไหร่นี่คือแค่ไอเดียเราไม่ต้องการรู้ว่าโอ้โหต้องใช้ค่าของค่าแรงเท่าไหร่ละเอียดก็คร่าวๆไอ้คร่าวๆนี่คร่าวๆอย่างไรมันก็ต้องมีหลักการเพื่อให้ความมั่นใจว่าไอ้ที่เราคร่าวๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการนะไม่ใช่เรานั่งเทียนเอาว่าอ๋อนี่ประมาณเท่านี้อย่างเงี้ยเข้ามาในหลักสูตรนี้เราก็จะบอกว่าไอ้คำว่าคร่าวๆเนี่ยมันทำงานยังไงอันนี้ถ้านักศึกษาอยากจะรู้ว่ามันทำงานยังไงเนี่ยก็ต้องมาลงเรียนนะลงเรียนกับเรานะครับอันนี้คือส่วนนึงอันนี้เราก็มาดูว่าอย่างใครผู้สอนบ้างนะครับพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็มีอาจารย์ในสาขาเรานะครับที่มาช่วยสอนไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณนะครับก็มาช่วยสอนนะครับแล้วก็มีอาจารย์ภายนอกนะครับก็เราตอนนี้เราเชิญอาจารย์ดร.วัชระเพียรสุภาพนะครับของที่จุฬามาช่วยท่านก็รับปากแล้วจะมาช่วยเรานะครับเพราะเนี่ยเราก็ผสมผสานนะครับระหว่างอาจารย์ภายในอาจารย์ภายนอกแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เราก็มีผมก็มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งคือช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ทำงานในต่างประเทศนะครับก็ทำในท่าที่หน้าที่นี่เลยครับคือ cost management คือการบริหารต้นทุนโครงการนี่แหละทำให้บริษัทในต่างประเทศอยู่สัก 4-5 ปีนะครับโครงการที่ผมทำเนี่ยที่เล็กที่สุดมันก็คงใหญ่เนาะที่เล็กที่สุดก็ผมทำสนามบินนะครับประเมินราคาสนามบินแห่งชาติดูเป็นงานใหญ่เลยนะคะงานใหญ่มากครับเราเป็นหนึ่งในทีมนะครับเรามีพนักงานในบริษัทนี้มี60คนผมก็เป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยทำเรื่องคอสนะครับสนามบินของเมืองแอตแลนตาและจอร์เจียและมีโอกาสได้ทำห้องทดลองทางชีวภาพนะครับที่คิดว่าณเวลานั้นน่าใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารแล้วเราก็ใช้ประสบการณ์นี้แหละครับจากการเรียนนะครับผมจบสถาปัตย์ไม่เกี่ยวกับเรื่องราคาเลยนะครับเราก็อยากรู้สถาปัตย์เราออกแบบได้ทีนี้ออกแบบได้แล้วเราอยากรู้ว่าสิ่งที่ออกแบบเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ศึกษาเพิ่มใช่เราก็ดันโดนนี่นะครับจากกรุงเทพเนี่ยนะครับไปอเมริกานี่แหละครับไปเรียนเรื่องบริหารการจัดการงานก่อสร้างคือโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ครับทั้งนั้นนี้เลยแล้วก็จากนั้นเราก็จบผมก็จบแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานบริษัทคอนซัลท์ที่คอนซัลท์เรื่องราคานี่แหละเราก็ทำงานประเมินราคานี่แหละครับ 4-5 ปีเราก็รู้ว่าอ๋อจริงๆการประเมินราคามันมีหลายขั้นตอนเนาะเทคนิคก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วพอเรากลับมาก็มีโอกาสได้ทำงานกลุ่มงานบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาอยู่ที่มสท.เนี่ยครับมาช่วยที่นี่แล้วเราก็เอาความรู้นี่แหละครับคุยกับจะหลายๆท่านแล้วก็ผู้ประกอบการว่าความรู้เรื่องราคาเนี่ยมันสำคัญเนาะงั้นเนี่ยจากมีประสบการณ์ในต่างประเทศแล้วเนี่ยบวกกับในเมืองไทยเอามาผสมกันเนี่ยถึงว่าออกมาเป็นหลักสูตรนี่แหละแล้วเราหวังว่าผสมผสานระหว่างของนอกกับของไทยแล้วตอนนี้เราจะสังเกตว่าประเทศเราครับมันไม่เหมือนเมื่อ30ปีก่อนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเมื่อก่อน30ปีก่อนอาจจะไม่เห็นคนต่างชาติเลยใช่เดี๋ยวนี้นี่ไปที่ไหนนี่เจอเยอะมากไม่ว่าจะกันดารขนาดไหนเราก็จะเห็นคนต่างชาติอยู่แล้วเนี่ยแล้วการลงทุนต่างประเทศก็เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเข้ามาถึงเนี่ยลงทุนคำว่าลงทุนแน่นอนครับมันเกี่ยวข้องกับเงินแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าเขาจะลงทุนเท่าไหร่ล่ะที่จะเหมาะสมเนี่ยการเรียนรู้พวกนี้ครับก็จะช่วยนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายะนะครับที่เราคาดว่าน่าจะจะมาก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับผู้ประกอบการเป็นอันดับแรกนะครับก็ถ้าสนใจเรื่องพวกนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาต้องเป็นคนจ่ายตังค์เขาถ้ารู้กูรู้เฮ้ยเรื่องราคาเนี่ยมาอย่างไรทำอย่างไรเขาจะเข้าใจผู้รับเหมามากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผู้รับเหมาเองะนะครับเมื่อมีประสบการณ์แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีหลักการมาประกอบกันเพื่อให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันน่าเชื่อถือค่ะใช่ไหมครับส่วนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่สนใจไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกวิศวกรที่ยังเรียนอยู่อยากสนใจเอ้ยเขาทำงานราคาทำประเมินราคากันยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนเพราะว่าหลักสูตรนี้เราเปิดกว้างตั้งแต่พื้นฐานเลยอ๋อคือปูพื้นก่อนเลยปูพื้นเลยครับตั้งแต่ถอดแบบอย่างไรคร่าวๆนะครับเรื่องการแยกงานอย่างไรนะครับว่าแล้วใส่ราคาอย่างไรแล้วก็เมื่อเราได้ราคาแล้วเนี่ยเราจะราคานี้ไปทำอะไรได้บ้างนั่นคือการบริหารควบคุมราคาคือมันมีหลายขั้นตอนอยู่เราต้องการหลักสูตรนี้คือเป็นเบื้องต้นเลย
นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นหรือมีพื้นฐานบ้างก็จะมาเรียนรู้แต่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องอ่านแบบเป็นก่อนนะครับอ๋อต้องอ่านแบบเป็นนะคะใช่ก็คือต้องเป็นถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ตั้งแต่ชั้นปี3เป็นต้นไปคือได้เห็นแบบแล้วอ๋อนี่แบบก่อสร้างเป็นอย่างนี้นะถึงจะมาเรียนได้เพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะมันตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนผู้ประกอบการไม่มีปัญหาอยู่แล้วเขาทราบอยู่แล้วว่าถ้ามีแบบแปลนมายังไงดูยังไงตรงไหนประตูหน้าต่างอยู่ตรงไหนอ่านี่รูปด้านนะความสูงราคาอาคารประมาณขนาดนี้เขาสร้างหมดละสร้างหมดแล้วค่ะนั้นก็สามารถมาเรียนกับเราได้นี่คือความรู้พื้นฐานที่เขาควรจะมีก่อนคือต้องอ่านแบบเป็นนะคะสำหรับนักศึกษาก็ต้องปี3ขึ้นไปที่มีความรู้แล้วก็เรียนมาในระดับหนึ่งแล้วเพื่อไม่งงค่ะนะครับอาจจะงงว่าตอนที่อาจารย์สอนอาจารย์พูดถึงส่วนไหนของอาคารเนาะปี2ก็ยังมาเรียนได้ถ้าเกิดมั่นใจก็คือมาดูบรรยากาศก่อนก็ได้อยู่ก็ถือว่ามันเป็นการปูพื้นฐานแล้วเสริมความรู้ของเราเลยนะคะเพราะในโลกอนาคตนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยคือคุณภาพเวลาแล้วก็เงินไม่ว่าจะทำอะไรครับอยู่3อย่างนี้แหละครับจะวนเวียนอยู่ด้วยกันเลยถ้าเรารู้เรื่องของเงินแล้วเนี่ย คุณภาพกับเวลามันก็ตามมานะครับเรียนทีละส่วนแล้วก็เมื่อหลักสูตรนี้จบไปแล้วเนี่ยทางสาขาเราก็คงมีหลักสูตรใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพต่อยอดได้อีกก็คืออย่างที่อาจารย์พูดถึงไงครับ3ขาะนะครับเรื่องเงินละเงินมาก่อนเพราะว่าปัจจัยสำคัญเลยอ่ะจะทำอะไรก็ต้องมีเงินมีเงินไหมใช่ค่ะใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงินแล้วปุ๊บเราก็ดูว่าคุณภาพล่ะที่เราต้องการเป็นอย่างไรใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วคือเรื่องของเวลาใช่ไหมเวลาก็เป็นส่วนที่สำคัญด้วยนะคะใช่เพราะว่าคุณภาพกับเวลาเนี่ยมันแปรผันตรงข้ามกันหมายความว่าถ้าต้องการคุณภาพดีค่ะเวลาอ๋อไม่ใช่มันแปรผันตรงกันก็คือคุณภาพดีเวลามันก็ต้องยาวหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เวลาสั้นคุณภาพดีมันก็ต้องใช้เงินสูงเพื่อให้ไปสอดคล้องกันแล้วก็ไปด้วยใช่เพราะว่ามันเป็น3ขาคือถ้ามีขาในสุดตรงอ่ะอีก2ขาก็ต้องเข้าไปซัพพอร์ตมันให้เต็มที่ซึ่งมันแปรผันตามไปหมดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่านี่คือเบื้องต้นและในอนาคตก็คงจะมีหลักสูตรอื่นต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการคุณภาพงานก่อสร้างสุดท้ายก็คือเรื่องของเวลานะครับค่ะก็3ขานี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราก็มารู้เรื่องของเงินกันก่อนในหลักสูตรนี้ค่ะแล้วก็ในอนาคตก็จะมีการต่อยอดเรื่อยไปแน่นอนครับเพราะว่ามันสำคัญสำคัญกันหมดนะครับค่ะแล้วจากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยเรื่องของเงินในการบริหารลงทุนเนี่ยยากไหมในตั้งแต่ตอนแรกเลยที่คนอื่นอาจจะแบบมองเห็นภาพว่ายากเราจะทำได้ไหมอะค่ะอาจารย์มีแนวคิดอะไรที่แบบว่าเราเรียนจบสถาปัตย์มาแล้วก็ไปต่อยอดได้ด้านนี้ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงแบ็คกราวด์ของผมก่อนตอนที่เราเป็นสถาปนิกเป็นสถาปัตย์จบสถาปัตย์มาทำงานเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเรื่องเงินเท่าไหร่หรอกค่ะนะครับเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมเราออกแบบไปแล้วเนี่ยมันเกินงบอยู่ตลอดเลยจะเกินงบปุ๊บเจ้าของก็มองแล้วอ้าวคุณจะกิจผมต้องการบ้านขนาดนี้มีเงินเท่านี้ทำไมคุณจะกิจออกแบบมาแล้วมันเกินไปสักขนาดนี้ล่ะเราก็ยังงงๆว่าเอ๊ะอ้าวแล้วจะทำยังไงนั่นแหละเขาเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็ต้องเรียนนะครับเรียนที่เมืองไทยสมัยนั้นเนี่ยถ้าจบสถาปัตย์จะไปเรียนเรื่องควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยมันน้อยส่วนใหญ่ต้องจบวิศวะมาอ๋อค่ะเมื่อนานมาแล้วก็ดังโดนไปเรียนถึงสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ไปเรียนกับวิศวกรบ้างนักกฎหมายบ้างซึ่งเขาต้องการความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานการก่อสร้างเขาก็มาเรียนกับเราค่ะนี่เราก็ได้ศึกษาอ๋อวิศวกรคิดอย่างนี้นักกฎหมายคิดอย่างนี้การเงินคิดอย่างนี้เรียนรู้กันหลายด้านเลยนะคะใช่ครับแล้วสุดท้ายมาเราก็เมื่อเราเรียนแล้วเราต้องฝึกค่ะการฝึกก็คือเราก็สมัครงานนะเราก็โชคดีได้ทำงานบริษัทเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการโครงการก่อสร้างะนะครับในสมัยนั้นเนี่ยบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทไม่ใหญ่โตมากนะก็มีพนักงาน60คนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เท่าที่ทราบข่าวมาก็จะเป็นหนึ่งใน2บริษัทใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาละแต่เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยก็เป็นบริษัทเล็กๆในเมืองที่ผมอยู่ที่แอตแลนตาเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตมากนักแต่ตอนนี้คุยกับเพื่อนๆแล้วอ๋อก็ใหญ่แล้วเนอะค่ะโอ้โหใหญ่อันดับเบอร์2หรือเบอร์3นี่แหละครับในอเมริกาซึ่งเราก็ยังคุยกันอยู่ค่ะศาสตร์ตรงนี้
10ปีที่แล้วกับปัจจุบันไม่ได้แตกต่างกันมากก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมเราต้องถอดแบบเพื่อเมื่อราคาแต่ด้วยเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปนะครับมันก็ต้องปรับไปตามยุคสมัยไม่ว่าสมัยก่อนวัสดุอาจจะมีแค่นี้ไม่หลากหลายมากนะปัจจุบันก็วัสดุก็จะมีโอ้โหหลากหลายมากมีคิดค้นนวัตกรรมอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลักการมันเหมือนเดิมค่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคือหลักการเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างใช้ตามหลักการถูกเพราะว่าถ้ามองจริงแล้วอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยครับถ้าเราจินตนาการไปในอดีตเนี่ย50ปีสร้างตึกยังไงทุกวันนี้ก็ยังสร้างตึกอย่างนั้นอยู่ก่ออิฐชาปูนก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมแต่คิดว่าในอนาคตคงเปลี่ยนไปแหละแต่ณปัจจุบันเนี่ยจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเทคนิคเทคโนโลยีมันไม่ได้เปลี่ยนไปมากถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเทียบกับเราเห็นโทรศัพท์ใช่ไหมครับช่วงอายุเราเนี่ยโอ้โหเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนตั้งแต่เป็นระบบหมุนใช้สายเดี๋ยวนี้เป็นไวเลสไปหมดแล้วค่ะซึ่งมันเร็วมากงั้นเนี่ยความรู้ที่เราได้เนี่ยครับเชื่อเลยครับมันก็ยังเป็นความรู้ที่ใช้ไปได้อีกในอนาคตอีกนานแสนนานแหละค่ะนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่หลักการมันเหมือนเดิมเหมือนที่ผมบอกครับว่าประสบการณ์เนี่ยหาได้ไปทำก็รู้แล้วว่าทำยังไงใช่ค่ะแต่หลักการเนี่ยบางทีมันหาไม่ได้จากการทำงาน มันต้องมาเรียนต้องมาเรียนรู้เอาใช่แล้วเนี่ยก็เราก็ชักชวนเลยเนาะให้นักศึกษาหรือว่าผู้สนใจอะครับในเรื่องของการจัดการต้นทุนโครงการก่อสร้างเนี่ยก็เชิญมาลงกับหลักสูตรเราได้นะครับใช้เวลาแค่2วันนี้2วันเองครับไม่ได้มากนะครับเราก็มาเรียนกันเลยครับว่าอย่างอัดกันให้เต็มที่เอาเบื้องต้นให้ได้นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยก็เราก็มาเรียนในหลักสูตรต่อไปเรื่องการจัดการเรื่องของเวลาแล้วก็คุณภาพนะครับค่ะอย่างนี้อยากจะถามนิดนึงค่ะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเห็นว่ามีการฝึกอบรมด้วยไหมคะแบบว่าฝึกลงปฏิบัติเลยอะค่ะอ๋อใช่ครับคือเราเรียนทฤษฎีก่อนค่ะหรือว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้ที่มาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาลองมือทำกันในวันที่2ในวันที่2นะครับเราก็จะมีเวิร์กช็อปเล็กๆละครับมีตัวอย่างให้แล้วก็ลองทำกันดูแล้วก็มีอาจารย์เราเนี่ยนะครับคอยไกด์แล้วก็มีการนำเสนอนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้รู้หลักการว่าทำถูกไหมไม่ถูกอย่างไรแล้วคือการเรียนเนี่ยครับมันต้องเรียนรู้ร่วมกันจากเพื่อนนะครับอาจจะมี 2-3 ทีมทีมนั้นโจทย์เดียวกันแต่ทำไมเขาคิดมาได้แบบนั้นค่ะเราเรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองเขาอาจจะผิดหรือเราจะผิดหรือจะถูกทั้งคู่ก็ได้ค่ะนะครับเอ้าทำไมคนนี้ใช้เวลาแค่เท่านี้3ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงเสร็จเราใช้ทำไมเราใช้เวลาเยอะกว่าเขาเราก็เรียนรู้กันเพราะมันคงเมื่อเราทำงานไปแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้นี่คือวิธีที่สั้นที่สุดในการทำงานประเภทนี้ใช่บางคนจะเทคนิคต่างกันไปมีหลักการแล้วก็เทคนิคก็ต่างกันอีกใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเรียนรู้กันนั้นเนี่ยการเรียนการสอนเราก็พยายามให้มันผสมกลมกลืนกันระหว่างทฤษฎีและปฏิบัตินะครับเพื่อความรู้มันจะได้ส่งถ่ายเพราะถ้าเกิดรู้แต่ทฤษฎีแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติบางทีก็อาจจะทำไม่เป็นหรือไม่ได้ฝึกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เหมือนเราปั่นจักรยานเนาะรู้ว่าต้องปั่นแหละแต่ถ้าไม่เคยนั่งหลังอาร์แล้วก็ปั่นไปเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้นะใช่ค่ะนะครับมันก็หลักการบางทีอาจจะลงมือปฏิบัติยากกว่าตอนที่เรียนทฤษฎีหรือปฏิบัติอาจจะง่ายกว่าทฤษฎีก็ได้ใช่ครับค่ะนะครับเราก็ต้องมีทั้งสองส่วนผสมผสานกันนะครับแล้วในครั้งนี้มีวุฒิบัตรแจกให้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อแน่นอนครับค่ะนะครับเพื่ออย่างน้อยนี่ก็เอาไปดูว่าเฮ้ยเราเนี่ยได้ผ่านนะแต่เราก็มีหลักการนะครับไม่ใช่บอกว่าใครมาก็ผ่านมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราก็ต้องมีหลักการของทางผมเองว่านักศึกษาที่มาเนี่ยต้องเข้าเรียนกี่ครั้งทั้ง2วันเลยนะครับแล้วในการเรียนการสอนมันก็จะมีคำถามเล็กๆน้อยๆครับในระหว่างการเรียนนะครับมีการตอบคำถามนั่นแล้วมันก็คือเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับถ้าอาจารย์ยืนหน้าชั้นแล้วจังก็พูดไปอย่างเดียวก็เดี๋ยวจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันค่ะมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันนิดนึงแลกกันคุณมีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับเราก็ดูตรงนั้นแหละครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากถูกต้องผู้ที่ทำงานจริงด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับงานก่อสร้างเนี่ยมันคือต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยค่ะประสบการณ์นี่อย่างมากเลยแหละทำบ่อยๆนะครับทำซ้ำๆแล้วก็เรียนรู้เพราะถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะล้าหลังไปละค่ะเพราะมันวิธีการเปลี่ยนขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็หลักการเนี่ยเราก็เอามาเสริมเอาประกอบทำให้การทำงานเราเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากขึ้นอ้างอิงได้เนี่ยแหละครับ
นี่เป็นจุดสำคัญเลยนะคะถูกแล้วเราก็จะไม่ได้เครือข่ายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าแบบมาจากหลายที่หลายทางใช่ครับคืออันนี้แน่นอนอยู่แล้วเมื่อคนจากหลากหลายแบ็คกราวด์หรือว่าภูมิหลังเนี้ยมาเจอกันมาพบกันมันก็เราก็รู้จักกันนะครับมันก็เป็นการส่งถ่ายความรู้แล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ได้ใหญ่นะครับจากประสบการณ์อาจารย์เนี่ยค่ะทำงานมาสร้างตึกเนี่ยพอเปิดประมูลราคาก็เจอหน้าซ้ำๆมาประมูลกันอีกแล้วแบบถ้าคนภายนอกอาจจะเห็นว่ามันเป็นงานใหญ่แล้วก็มีคนทำเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วจริงๆไม่ได้เยอะเลยคืออย่างซัพพลายเออร์หรือผู้ขายวัสดุอุปกรณ์เนี่ยก็ซ้ำๆกันอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ก็อยู่บริษัทนี้อีกวันนึงก็อยู่บริษัทนึงมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมอาจจะทำบริษัทนี้อีกวันนึงอาจจะทำบริษัทนึงก็ได้เราสามารถเปลี่ยนได้อยู่ตลอดใช่เพราะว่าการมาเรียนเนี่ยมันคือให้โอกาสตัวเองค่ะนะครับเหมือนกับกุญแจใช่ไหมเราจบปริญญาตรีมาเราได้กุญแจหนึ่งดอกเรามาเรียนอย่างนี้เราก็ได้กุญแจอีกหนึ่งดอกอาจจะเป็นดอกเล็กหน่อยแต่มันก็คือกุญแจค่ะนะครับถ้าเราเรียนเยอะขึ้นกุญแจเราก็มีหลายดอกโอกาสที่เราจะเปิดประตูออกไปสู่โอกาสอันใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเพราะนี่ก็เลยถึงคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่ออย่างที่บอกอะวุฒิบัตรนี่คือกุญแจนั่นแหละเป็นกุญแจสำคัญเลยสมมติว่าคุณจะสมัครงานนะคุณทำอะไรเรียนอะไรมาแล้วบ้างอ๋อผมเคยเรียนอย่างนี้อย่างนี้มาไหนละวุฒิบัตรอันนี้ก็เป็นส่วนนึงก็คือเป็นกุญแจเป็นแบบใบรับประกันเลยนะคะว่าเราผ่านหลักสูตรแล้วมีความรู้ด้านนี้ใช่ค่ะงั้นนะครับก็ลองมาเรียนรู้กันนะครับหากุญแจให้ตัวเองอีกดอกนึงค่ะนะครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปถึงประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรมแล้วจะนำไปต่อยอดยังไงในอนาคตบ้างครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับตั้งแต่ทีแรกแล้วคือประโยชน์ของมันเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยเราต้องหาหลักการนะครับทำให้การสื่อสารเราเนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะว่าในงานก่อสร้างแล้วเนี่ยประสบการณ์เนี่ยทุกคนมีประสบการณ์หมดแต่หลักการเนี่ยจากประสบการณ์ผมหลักการก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าเราสองอันมาประกอบกันเนี่ย เวลาสื่อสารไปอย่างที่บอกไปครับมันก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของเวลาเราสื่อสารจากผู้รับเหมาสู่เจ้าของโครงการก็จะชัดเจนขึ้นหรือเจ้าของโครงการมองผู้รับเหมาก็จะชัดเจนมากขึ้นคือเข้าใจซึ่งกันและกันทำให้การทำงานมันราบรื่นมากขึ้นบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเราแต่การมาเรียนรู้อย่างนี้ครับว่าผู้รับเหมาเนี่ยมีหลักการคิดอย่างไรถึงได้ราคาออกมาเท่านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเจ้าของโครงการจะมองง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้นเข้าใจในหลักการมากขึ้นแล้วก็เขาคิดยังไงเราจะได้เข้าใจมากยิ่งกว่าเดิมใช่ค่ะอันนี้สื่อนี่คือส่วนหนึ่งของวงการนะครับส่วนนักศึกษาก็มีความรู้มากขึ้นเท่านั้นเองแหละว่าเวลาออกไปใช้ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยสถาปนิกเนี่ยออกแบบอาคารสวยหรูมาเนี่ยมันใช่ว่าจะสร้างได้มันต้องมีองค์ประกอบอื่นเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือคิดอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจราคาหรือใจไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คือสุดท้ายมันคือกระดาษนะครับสถาปนิกเนี่ยเป็นจะเลือกมุมมองผมเนาะจะเป็นสถาปนิกได้คือคุณต้องได้สร้างงานที่ออกแบบคือได้สร้างถึงจะเป็นสถาปนิกได้ไอ้เนี่ยทำงานให้ได้สร้างแหละคุณก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณจะออกแบบจะสร้างเนี่ยอยู่ในงบประมาณหรือเปล่าจะสร้างได้จริงแล้วถูกต้องออกมาได้จริงใช่อันนี้มุมมองของนักศึกษาที่ถ้าอยากรู้ความรู้เพิ่มเติมมาเพื่อไปเสริมความรู้ของตัวเองเนี่ยก็มาโรงเรียนเราก็ได้ค่ะบางทีอาจจะแบบคิดว่าเราออกแบบสวยรู้แต่เงินไม่ได้คำนึงถึงเลยก็ไม่สามารถที่จะออกมาเป็นผลงานของเราได้นั่นคือกระดาษค่ะนะครับอย่างที่อาจารย์ย้ำลองมาดูครับะนะครับว่ามาเรียนกับเราดูว่าสิ่งที่เราให้นะครับกับสิ่งคุณได้รับเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์นะครับวันนี้อาจจะไม่เห็นแต่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันใช้ได้แน่นะครับครับผมวันนี้ก็ได้ข้อมูลสาระเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมอย่างชัดเจนเลยค่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์จักรกิจเหลืองเจริญรัตน์นะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ